ต่อมาก็จะเป็นระยะที่3หลังจากระยะที่2ก็คือระยะเร่งต้นระยะที่3นี้ก็คือระยะออกดอกและติดผลอ่อนระยะนี้จะเป็นระยะออกดอกและติดผลอ่อนนะครับตัวนี้ก็คือสิ่งสำคัญก็คือลดการหมุนวงของดอกและผลบิดเบี้ยวมีการขยายคั่วก็คือถ้าดอกติดดีผลก็จะเยอะผลก็จะไม่บิดเบี้ยวเนื่องจากบางทีก็โดนแมลงบ้างขาดธาตุอาหารบ้างนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้แนะนำเรื่องเขาเรียกอะไรกำจัดแมลงศัตรูพืชแต่เขาจะเน้นเรื่องการผลิตเนี่ยใช้ธาตุอาหารตัวไหนอะไรอย่างนี้นะครับมาดูตัวนี้นะครับระยะการออกดอกติดผลอ่อนเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เขาแนะนำก็คือตัว Street 4 Boron ASP กับ Profic N นะครับไปดูคุณสมบัติของ2ตัวนี้กันStreet 4 Boron เนี่ยนะครับใช้อัตรา10กรัมต่อน้ำ20ลิตรตัวนี้เป็นปุ๋ยทางใบนะครับปุ๋ยทางใบช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับเกสรตัวผู้สามารถผสมติดได้ดียิ่งขึ้นนะครับป้องกันผลขั้วเหนียวเสริมยอดทำให้ทำงานควบคู่ไปกับแคลเซียมนะครับซึ่งถ้าใครเคยดูคลิปโบรอนที่ผมทำก็คือตัวนี้เนี่ยแคลเซียมโบรอนที่ฉีดไปป้องกันเนี่ยมันจะทำให้ก้านเกสรตัวผู้เนี่ยยืดขึ้นไปผสมกับเกสรตัวเมียมันจะทำให้การติดผลเนี่ยมันดีขึ้นถ้าไม่มีแคลเซียมกับตัวโบรอนแล้วก็โบรอนในคลิปนี้นะครับมันจะทำให้การผสมติดไม่ดีเพราะว่าเกสรตัวผู้มันไม่ชูขึ้นก้านเกสรตัวผู้มันไม่ชูขึ้นการผสมติดก็จะน้อยแต่ถ้าฉีดโบรอนหรือแคลเซียมโบรอนเนี่ยมันก็จะทำให้การติดผลเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะครับตัวที่2ที่เขาแนะนำก็คือ Profic N เป็นปุ๋ยทางใบตัวนี้ช่วยเสริมสร้างตาดอกพืชเพิ่มการสร้างคลอโรฟิลล์สังเคราะห์แสงทำให้ใบเขียวเข้มแก้ปัญหาการขาดธาตุอาหารได้ซึ่งตัวนี้เราไปดูนะครับว่า2ตัวนี้มันจะมีอะไรบ้างเรามาดูตัวนี้นะครับก็คือ Street 4 Boron Street 4 Boron SP ตัวนี้เนี่ยเป็นธาตุอาหารพืชอันนี้แบบละลายน้ำแล้วก็พ่นตัวนี้เป็นผงนะครับตัวนี้ธาตุโบรอนอยู่ประมาณ 17% นะครับอยู่รูปของสารโพลิโบเรตสีขาวตัวนี้ละลายน้ำไม่ดีนะครับตัวนี้เนี่ยช่วยเสริมความแข็งแรงของผนังเซลล์ป้องกันผลแตกไส้กลวงขยายขนาดผลเนื้อแน่นช่วยในการงอกของละอองเรโนจึงทำให้ติดผลดีขึ้นนะครับลดการหลบร่วงข้าวเหนียวผลผลิตต่อไร่ใช้ได้ดีกับทุกพืชก็คือตัวนี้ในรูปของโพลิเบรตนะครับเป็นรูปสีขาวละลายน้ำได้ดีมันก็จะเป็นส่วนประกอบหนึ่งของผนังเซลล์เช่นเดียวกับพวกโบรอนไอแคลเซียมนะครับจะทำให้ผลผลิตเราเนี่ยผลไม่แตกแล้วก็ถ้าผนังเซลล์แข็งเนี่ยก็จะมีส่วนในการป้องกันโรคกระเพาะแมลงได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยใช้ในการทำให้การผสมเกสรเนี่ยดีขึ้นตามที่ได้กล่าวมาตัวนี้ไม่มีธาตุหลักนะครับ NPK ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเนี่ยไม่มีแต่จะมีเฉพาะโบรอนประมาณ 17% นะครับธาตุอาหารโบรอน 17% ตัวนี้ใช้ในระยะการเจริญเติบโตนะครับย้ายต้นกล้าก็ได้เจริญเติบโตทางใบลำต้นก็ได้ออกดอกติดผลก็ได้ขยายผลก็ได้ก่อนการเก็บเกี่ยวก็ได้แต่ระยะที่สำคัญก็คือในช่วงที่ออกดอกติดผลนะครับตัวโบรอนถามว่าทำไมเขาบอกว่าใช้ได้ทุกระยะจริงๆโบรอนเนี่ยมันก็ใช้ในพืชทุกระยะการเจริญเติบโตแต่สำคัญคือช่วงติดดอกออกผลเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องให้มันติดผลดีขั้วเหนียวขนดกนะครับมันจำเป็นต้องใช้โบรอนที่มากกว่าเพื่อนมากกว่าในช่วงทุกๆระยะแต่การใช้โบรอนเนี่ยเนื่องจากว่าความเป็นพิษมันแคบหมายถึงว่าใช้มากไม่ได้ต้องใช้อัตราที่เขากำหนดถ้าใช้มากกว่านี้เนี่ยมันจะเป็นพิษนะครับเกิดอาการที่ผิดปกติจากอาการติดผลดีๆอาจจะดอกอาจจะร่วงได้อะไรประมาณนี้นะครับยังไงก็ใช้ตามคำแนะนำที่เขียนไว้ข้างสองข้างขวดข้างกล่องนะครับต่อมานะครับ Profic N ตัวนี้สูตรติดผลขั้วเหนียวเพิ่มความหวานเพิ่มขนาดผลเป็นปุ๋ยน้ำและกลุ่มจุลธาตุตัวนี้ช่วยเสริมสร้างตาดอกพืชเป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลน่าจะมีตัวแมกนีเซียมนะผมว่าคลอโรฟิลนะเพิ่มการสังเคราะห์แสงทำให้แป้งน้ำตาลดีมากขึ้นเพิ่มการสร้างโคโรฟิลทำให้ใบเขียวเข้มหนาทนช่วยสังเคราะห์โปรตีนแก้อาการใบส้มแนวมะนาวแก้ปัญหาการขาดธาตุอาหารตัวนี้เนี่ยไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมไม่มีคือ 0% คือธาตุหลักเนี่ยไม่มีเลยแต่จะมีน่าจะมีกลุ่มจุลธาตุดูนะครับจริงๆด้วยธาตุอาหารอื่นๆนะครับตัวนี้มีธาตุรองก็คือตัวแมกนีเซียมเพราะธาตุรองมี3ตัว
แคลเซียมแมกนีเซียมโบรอนนะครับตามที่เราเรียนมานะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยในโปรฟิกเอนจะมีแมกนีเซียม 1% แมงกานีส 1% โบรอน 0.1% เหล็ก 1% สังกะสี 1% ซึ่งธาตุรองและจุลธาตุเหล่านี้หรือธาตุสารเสริมจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชที่บอกว่าใบเขียวเข้มเพราะอะไรครับมีแมกนีเซียมในองค์ประกอบเพราะแมกนีเซียมเนี่ยเป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์นั่นเองแมงกานีสโบรอนเหล็กสังกะสีพวกนี้จะช่วยไม่ให้ใบเล็บรีบอาการแบบเหลืองนะครับจะไม่เกิดขึ้นถ้าขาดแมกนีเซียมเนี่ยใบเหลืองเส้นใบยังเขียวจะเป็นใบล่างเพราะพวกนี้เป็นธาตุที่เคลื่อนที่ได้ส่วนแมงกานีสโบรอนเหล็กสังกะสีพวกนี้จะเป็นที่ใบอ่อนยอดอ่อนเพราะธาตุเหล่านี้เคลื่อนที่ได้น้อยหรือแทบไม่เคลื่อนที่เลยมันถ้าเป็นมันเป็นพวกนี้จะเป็นที่ใบอ่อนระยะที่ใช้ระยะติดดอกออกผลระยะขยายหน้าผลก่อนการเก็บเกี่ยวนะครับเขาแนะนำในช่วงระยะนี้นี่ก็เป็นคำแนะนำนะครับในช่วงระยะติดดอกออกผลของบริษัทชาลีเฟสที่แนะนำไว้ช่วงนี้นะครับถ้ายังให้ติดดอกดีติดผลอ่อนดีนะครับผลไม่ร่วงดอกไม่ร่วงเขาแนะนำให้ใช้แบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะใช้แบบไหนพี่น้องเกษตรกรจะต้องลองทดลองใช้ดูด้วยนะครับว่ามันได้ผลจริงไหมอันนี้ผมก็นำเสนอตามที่ข้อมูลทางบริษัทที่ได้ให้ไว้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูระยะต่อไปกัน